ทางมานานหลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักทีฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉันการเดินทางครั้งนี้ฉันว่าคุ้มและความเวลาก็คงสลายหายไปเมื่อพบเธอและฉันรู้ไหนตื่นได้แล้วไหนเลิกเรียนแล้วป่ะกินข้าวกันไปไหนข้าดีกว่าที่ไหนมึงกลับไปนอนไหมนั่งยังง่วงขนาดเนี้ยกูไม่อยากโดนเรียนก็ถ้ามึงจะนอนข้ามเหมือนเมื่อเช้าอ่ะนะมึงกลับไปนอนที่ห้องสบายๆไม่ดีกว่าหรอวะมันใกล้สอบแล้วกูไม่อยากเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์อ่ะแล้วกูก็อยากอยู่ช่วยพวกมึงจัดงานนิทรรศการของคณะด้วยสภาพนอนในผักอย่างเนี้ยนะจะช่วยเพื่อนเอางี้ไหนเรื่องเลคเชอร์อ่ะดีกูช่วยมึงเองมึงอ่านของกูได้แล้วก็เดี๋ยวกูติวให้มึงก่อนสอบกูจะกินป๊อกกี้เอาไอ้ไหนกูก็แบ่งให้มึงแล้วนี่ไงเดี๋ยวกูไปซื้อให้แต่ตอนเนี้ยมึงกลับไปพักผ่อนก่อนหน้ามึงแดงมันไม่สบายเลยตัวกูร้อนไหมร้อนเมื่อเช้ามันยังดีๆอยู่เลยเมื่อเช้าก่อนออกมากูก็กินยาแล้วนะแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะปวดตัวมากง่วงนอนมากเลยมึงก็กลับไปนอนเถอะแล้วก็อย่าดื้อด้วยรู้ป่ะทำไมทำหน้ากันแบบนั้นนะเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวAIมึงพายไหนกลับไปพักก่อนก็ได้อืมงั้นกูไปนะมึงกินกูไหมคิดเชี่ยอะไรอินมึงไม่เห็นอยู่ไอ้ต้นมีซัมติงกันโว้ยชัว
ไอ้ต้นมึงยังเพิ่งขัดกูกูรู้ว่ามึงก็รู้สึกแปลกเพราะมึงเป็นเพื่อนสนิทกับไอ้ไหนมานานอ่ะมันอาจจะดูขัดบ้างนะเว้ยที่มึงรู้ว่าเพื่อนสนิทของเราอ่ะชอบผู้ชายด้วยกันเองกูไม่ได้จะขัดมึงเว้ยเพื่อนแต่กูอยากลากไอ้ไอมาถามไปแล้วว่ามันสองคนอ่ะเป็นอะไรกันเช็ดตัวก่อนค่อยกินไม่ต้องเช็ดก็ได้เดี๋ยวนอนก็ดีขึ้นเองเช็ดๆไปเถอะถ้าจะได้ลดไวๆไงพอแต่ว่ากูบอกว่าพอก็พอสิก็ได้เสร็จกูมึงนี่ห่วงแดงจริงเลยเนาะกินด้วยกันไหมล่ะถ้ามีน้ำใจแบ่งเนี่ยก็กินเงินมึงทั้งนั้นที่ซื้อมาเนี่ยเงินป้อนหน่อยไม่อะมือไม่ว่างงั้นกูกินจากปากนะติดไว้เท่านี้ก่อนกูไม่อยากรังแกคนป่วยกูจะนอนแล้วฝันดีนะขอให้ความฝันมึงมีกูเหมือนที่กูชอบมีมึงในความฝันThank you.
ตื่นแล้วหรอยังปวดหัวอยู่ไหมดีขึ้นแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยคุยกับต้นไม้ฮะรอเล่นกูกำลังรดน้ำต้นแคคตัสอยู่ใครให้มาแค่ต้นไม้เองเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่รดน้ำอาทิตย์ละครั้งแล้วก็คุยกับน้องๆบ้างก็พอละแค่นี้ใช่ไหมพี่ไอต้องดูแลพวกมันให้ดีๆนะแล้วก็อย่าลืมคุยกับพวกมันด้วยจะพยายามมันไปโยกเล่นแบบนั้นน่ะหนามหักหมดพอดีเฮ้ยตีกูอ่ะแดงเลยเห็นไหมผมนั่นก็สงสัยมาตั้งนานคนเอเดนเขาห่วงอะไรในวันนี้ผมก็รู้แล้วว่าเขาห่วงหนามแคคตัสเป็ดไหนห้ามไปโยกเล่นเข้าใจไหมเขามีเงินจะโดนตีแบบนี้แบบนี้กูห่วงแล้วระหว่างเป็ดไหนกับหนามแคคตัสห่วงอะไรมากกว่ากันเป็ดแน่นอนแต่เมื่อกี้เป็ดถูกตีนะเจ็บมากแล้วก็อ่อนมากนอกจากจะอ่อนหนักมากแล้วแอคติ้งก็ยังหนักมากด้วยนี่อยู่แล้วใช่ไหมเป็นแบบเนี้ยใช่อยู่มากพาไปหาอะไรกินหน่อยดิแชมพูกูหมดพาไปซื้อเข้ามาด้วยเนี่ยไม่ได้สระผมมาตั้ง2วันแล้วลงดิทำไมซกมุกจังคะแชมพูก็มีทำไมไม่ใช้กูไม่ชอบอ่ะกลิ่นแรงกูชอบใช้แชมพูเด็กมากกว่าคุณใช้อาบด้วยป่ะเนี่ยก็ใช้ทั้งตัวนั่นแหละแปลว่านอกจากไม่ได้สระผมมาแล้ว2วันน้ำก็ไม่ได้อาบมาแล้ว2วันด้วยทำไมเมียกูมันเน่าขนาดนี้วะเนี่ยสงสัยก่อนจะไปกินข้าวต้องจับอาบน้ำก่อนซะแล้วต้องถูสบู่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ไอ้นายกะจี้กูหมั่นเคี้ยวอ่ะรีบไปอาบน้ำไหมจะรีบไปกินข้าวกูอยากกินปิ้งย่างได้ไหมกูเคยขัดใจมึงเหรอก็ไม่เคยเลยมึงน่ารักมากเอารางวัลไปมึงนี่มันจริงๆเลยขยันทำตัวน่ารักให้กูหัวใจเต้นแรงไม่หยุดชีกูโอ้ยขอโทษไอ้ตัวนั้นโคตรแจ่มเลยว่ะเขามองมึงด้วยไม่เอาอ่ะถ้าจะมาอ่านหนังสือสอบอ่ะชวนกูออกมาทำไมเนี่ยก็คลายเครียดก่อนสอบไง
แล้วทำไมพวกมึงไม่ชวนไหนๆมาด้วยไม่เพราะพวกกูมีเรื่องจะถามมึงตอนไหนไม่อยู่เพราะฉะนั้นน่ะมึงห้ามเลี่ยงคำตอบของคำถามของพวกกูถามอย่างเดียวน่าเบื่อจะตายเล่นเกมกันดีกว่าเกมอะไรวะเกมถามตอบไงกติกาง่ายมากถ้ามึงถามแล้วกูไม่ตอบกูยก1ช็อตแล้วถ้ามึงอยากให้กูตอบมึงก็ยกเพิ่มเป็น2แล้วถ้ากูยังไม่ตอบอีกกูยกเพิ่มเป็น3ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนบอกว่ายอมแพ้น่าสนุกว่ะเดี๋ยวกูเล่นกับมึงเองเริ่มเลยป่ะถามเรื่องที่มึงสงสัยมามึงชอบไปไหนหรือเปล่าเปิดก่อน1ช็อตตอบมาใช่กูชอบไหนชอบแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วยิงคำตอบไม่ยากหรอกกูกลัวเกมไม่เดินไอ้สัตว์นี่มึงเป็นเกย์เหรอวะกูเป็นไบเซ็กชวลอะแล้วไอ้ไหนอะเป็นด้วยป่ะเรื่องนี้กูไม่รู้ไม่ตอบแดก1เอ้านี่ก็ได้วะจะได้แดก2ช็อตเท่ากูไงรีบกินกูจะได้ถามต่อเออกินก็กินแล้วพวกมึงอ่ะครบกันหรือยังเข้ามาแล้วไอ้ไหนบอกให้บอกพวกมึงได้เพราะว่ามึงขี้เสือกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเชี่ย Wi-Fi สัตว์เห็นยิ่งเงียบแบบนี้แลกพาสเวิร์ดกันแล้วเหรอวะโอ้ยสับอะไรของมึงไว้นายแลกพาสเวิร์ดเออแล้วมันรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ามึงออกมากับพวกกูรู้แค่นี้ก็ต้องบอกกูไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นไหมออกไปกับพวกไอ้ต้นต้องโดนพวกมันไล่บี้ถามแน่ๆผมเองก็ไม่ได้อยากปิดบังอะไรเพื่อนหรอกครับแต่ไม่เห็นความจำเป็นอะไรที่จะต้องบอกแต่อย่างว่าเลยนะมีเพื่อนขี้เสือกไม่บอกมันก็เสือกจะรู้อยู่ดีและถ้าให้เดาคืนนี้พวกมันต้องกะมอมเล่าให้ไอ้แน่ๆต้องให้ไอ้แก้เผ็ดพวกมันบ้างละจริงพวกกูไม่มีเรื่องจะปิดบังพวกมึงหรอกนะก็แค่ไม่มีเรื่องจำเป็นที่ต้องเป่าประกาศให้ใครรู้อะแล้วพวกมึงจะไม่เลิกคบกับมันเป็นเพื่อนใช่ป่ะถ้ามันมาคบกูอะมันแคร์พวกมึงมากเลยนะงั้นก็ฝากบอกมันด้วยแล้วกันว่าที่พวกกูล่ามึงออกมาเค้นคอถามเนี่ยเพราะว่ากูเป็นห่วงกลัวมันโดนหลอกแล้วมึงไงไอ้จริงจังกับมันแค่ไหนวะกูจริงจังกูมีแค่มันคนเดียวสัญญากูได้ป่ะว่าจะไม่ทำไปไหนเสียใจเพื่อนคนนี้กูรักมากนะเว้ยกูไม่สัญญาพวกกูสัญญากับไปไหนไม่ได้สัญญากับโอ๊ยเลี่ยนว่ะแล้วมึงสองคนนี่ใครจีบกันก่อนวะเรื่องของมึงอะเริ่มยังไง
มึงสองคนน่ะใครชอบใครก่อนกูไม่รู้แต่เป็นว่ากูชอบมันจริงๆปล่อยให้กูดูแลมันเถอะกว่ามันจะไว้ใจกูกว่ามันจะยอมคบกับกูเพื่อนพวกมึงอ่ะจีบยากความรู้สึกก็ช้าทำตัวก็ประหลาดแถมลงทางบ่อยด้วยที่ฝั่งมาเนี่ยมันยังไม่มีดีตรงไหนเลยนะกูหลงกูแล้วกันน่ะมึงจะลุกไปไหนเนี่ยกูอยากกลับแล้วเฮ้ยนั่งก่อนดีวะนานๆทีจะมีเพื่อนคอแข็งแดกเหล้าด้วยกันนี่กูยังสงสัยอยู่เลยเว้ยกูจะออกมานั่งดื่มกับพวกมึงทำไมมิตรภาพไงมึงโชคดีโชคดีโชคดีที่มีเพื่อนรักเพื่อนต้นเมากูชนะโหไอ้สภาพมึงก็ไม่ต่างกันไงต้นเนี่ยไปกลับกันได้เรากูอยากไปบ้านไหนอ่ะมึงจะไปบ้านไหนทำไมอ่ะเออนะยินส่งกูบ้านไหนมาดิยินท้าไม่จับแบกโยนนะไปโทรศัพท์ด้วยตัวมันก็สูงสูงนอนนี่คือบ้านไหนเหรอพูดถึงกับมึงไม่เคยมาปกติอ่ะมันให้กูไปส่งแค่หน้าหมู่บ้านมันบอกว่าป้ามันดุอ่ะเลยไม่อยากให้เจอป้าดุถ้าป้ามันดุมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกแล้วนี่มึงกลับไงอ่ะมึงเอารถกูกลับไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกูมีแม่ทุนหัวมารับว่ะเห็นปะคันหลังนั่นน่ะคันนั้นแหละขอบใจมากเว้ยมึงที่มาส่งนี่เป็นไรไอ้ไหนมานู่นแล้วเจอกันเจอกันเอ้ามึงไปกินเหล้ากับมันด้วยเหรอดิดูสภาพมันโหเมาจัดเลยมึงกับหมาข้างทางอ่ะ ไม่ไหวว่ะหนูไม่ขับรถก็ไม่ได้โอเคๆๆเดี๋ยวกูดูแลเจอกันว่าไงครับบี้เมาเละเลยมึงกูดีขึ้นแล้วว่าแต่มึงเนี่ยคุยอะไรกับไอ้อินถึงได้หัวเราะออกมาสักปากกว้างจัดมันด่ากูเรื่องที่กูขู่มึงว่าป้ากูดุขอความจริงถ้าป้ากูดุมึงคิดว่ากูจะเป็นแบบนี้ไหม
แล้วก็กูบอกป้าแล้วนะเรื่องกูกับมึงอะแล้วโดนดุไหมไม่นะป้าก็แค่เงียบไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าอยากเจอมึงด้วยป้ามึงจะไม่ฆ่ากูใช่ไหม ก็อธิษฐานเอาเด้อแต่กูช่วยสปอยไปเยอะแล้วจะเข้าบ้านไหมหรือจะนอนในรถนอนที่ไหนก็ได้ที่ได้นอนกับมึงกูไม่ชอบนอนในรถอ่ะไปนอนในบ้านดีๆกันเถอะงั้นเอากันบนรถก่อนรอบหนึ่งยังไม่หยุดอีกนะคะไม่ได้ทำมาหลายวันแล้วคิดถึงอยากกอดอยากเข้าไปเฮ้ยมึงนอนในรถไปเลยเดี๋ยวกูไปนอนในบ้านอะไรของมึงเนี่ยนี่มันหน้าบ้านนะเว้ยรถกูติดฟิล์มเทปไม่มีใครเห็นหรอกรถไม่มีเจลเดี๋ยวมันเจ็บกูไข้ขึ้นอีกเดือดร้อนมึงต้องมาดูแลกูอีกแต่กูมีนี มึงแดกนี่ซะเวลากูเมากูชอบแดกบะหมี่นี่กูไม่ได้เมามึงอย่าปฏิเสธเลยไอ้เรศกูเห็นมึงเดินเซลงจากรถนี่แล้วมึงไม่คิดบ้างหรอเพราะกูจะเหนื่อยจนขาสั่นแบบมึงแดกไปเถอะมึงอะแล้วนี่มึงอยู่บ้านกับใครอ่ะกูอยู่กับป้ามึงนี่เหมือนแม่มากเรามึงอ่ะเหมือนใครพ่อหรือแม่กูทิ้งตรงนั้นได้ป่ะเอามาเดี๋ยวกูทิ้งให้มึงจะนอนเลยไหมเห็นห่าวหลายทีแล้วนอนเลยโอเคเดี๋ยวกูไปหยิบหมอนเพิ่มแป๊บมึงนอนเลยปิดไฟเลยไหมติดเลยอ
มื่อกี้มึงถามกูใช่ไหมว่ากูเหมือนใครกูก็คิดมาตลอดเลยนะเว้ยว่ากูหน้าไม่เหมือนพ่อเลยจนกูได้มาเจอแม่กูกูถึงรู้ว่ากูเหมือนเขามากจริงมึงเพื่ออะไรกูฟังไม่รู้เรื่องเปล่านอนเถอะถ้าร้อนมึงก็ปรับแอร์เอานะแต่กอดกูไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวกูหนาวขี้อ้อนแบบเนี้ยกูจะไปไหนรอดล่ะเป็ดตื้อไอโทรศัพท์มึงดังไหนขอเข้าห้องน้ำหน่อยดิกูอยากแปรงฟันมึงรับโทรศัพท์ก่อนกูหนวกหูโทรศัพท์กูไปวางไว้ไหนวะก็อยู่แถวๆนี้แหละยินมันสั่นๆน่ะมึงคือคักแต่เช้าเลยนะเนี่ยเหมือนมึงไงกูปวดฉี่ต่างหากใครเขาจะบ้าอาการแบบมึงกูรู้แล้วว่าโทรศัพท์มึงอยู่ไหนปล่อยกูก่อนเดี๋ยวกูไปปล่อยปล่อยกูก่อนปล่อยกูก่อนเดี๋ยวไปหยิบให้ไม่ต้องกูหยิบเองจอมใครวะทำไมไม่รับอ่ะกูไม่อยากคุยไงเป็นไรของมึงเนี่ยแฟนเก่ามึงเหรอแฟนเก่าที่เป็นผู้หญิงใช่ปะใช่ที่โทรมาที่ร้านหมูกระทะวันนั้นปะหรือมึงมีหลายคนปกติเวลาคบใครคบนานแค่ไหนว่ามาสิคุณไอเรศมึงเปลี่ยนแฟนบ่อยๆกูเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วนะสวัสดีค่ะสุดหล่อไม่ต้องมาปากหวานเลยเดี๋ยวนี้กลับเช้าเลยนะแหมลุงมันก็ต้องมีสวีทกับสามีบ้างอะไรบ้างปะว่าแต่ว่านั่นรถใครอ่ะเห็นจอดอยู่เหมือนเคยเห็นที่ไหนคุ้นๆน่ะน่าจะเป็นรถเพื่อนไหนอ่ะกลับกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยังไม่ตื่นนอนเลยเพื่อนแน่แล้วไม่ใช่แฟนน้องสาวกูอ่ะกูเคยช่วยเขาไว้ครั้งหนึ่งแล้วทำไมไม่รับขนาดไม่รับมึงยังหึงขนาดนี้เลยกูเหรอเออกูถามเพราะแค่อยากรู้เหอะ
เวลากูตัดสินใจคบใครกูไม่สนหรอกว่าอดีตจะเป็นยังไงแค่อยากรู้ว่ามึงเปลี่ยนแฟนมาบ่อยหรือเปล่าคบคนนึงนานแค่ไหนกูจะได้เตรียมใจเผื่อมึงจะทิ้งแต่พระท่านสอนว่าการคิดถึงอดีตเป็นทุกข์การคิดถึงอนาคตก็เป็นทุกข์อีกกูอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเนาะตลกว่ะมึงขำอะไรของมึงเนี่ยขำมึงไงอีก10วิไม่หยุดกูโกรธโอเคกูหยุดแล้วมานี่มาเพื่อตอบมึงทีละคำถามนะจอมคือคนที่โทรมาหากูที่ร้านหมูกระทะส่วนเรื่องแฟนกูมีมาแล้ว2คนคนแรกปั๊ปปี้เลิฟอะตอนอนุบาลจำชื่อไม่ได้แล้วจำได้แต่แค่จูงมือกันพาไปนอนกลางวันส่วนคนที่2ตอนม.2อย่างมากสุดก็แค่พาไปดูหนังส่วนตอนที่กูอยู่ที่แคนาดากูไม่ผูกมัดไหนเปิดประตูรถใครจอดอยู่หน้าบ้านน่ะป้ากูฉันได้บอกว่าฉันชอบ